ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันนะผมแล้วเนี้ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของปี UGC นะครับผมซึ่งของนี้นะผมที่ผมพามรับกันนะคือเลสสปูนเกียร์นะผมหรือว่าช้อนสีแดงอันนี้นั่นเองนะผมของชิ้นนี้นะครับจ่ายกัน 83,000 ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปแล้วผมประมาณ 1,100 ชิ้นเท่านั้นเองส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเอาเนี้ยนะคือแมป Dynamo Adventure World นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตาแมปแล้วเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับเอาแล้วผมหลังจากที่ผมหายหน้าหายตาไปนะผมหายหน้าหายตาไปประมาณ10-11วันได้มั้งเพื่อนซึ่งใครที่เข้ามาดูคลิปไม่เจอเห็นผมอัพคลิปก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมเพราะพอดีช่วงนี้นะงานผมเยอะมากๆเลยนั้นเพื่อนผมก็เลยไม่มีเวลามานั่งทำนะผมบางทีกลับมาก็สลบเลยก็มีนั้นเพื่อนเลยไม่ได้มาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะผมอ่ะแล้วก็ผมมีข่าวเพิ่มเติมนิดนึงนั้นเพื่อนกิจกรรมนะผมไม่แน่ใจว่าฮาโลวีนปีนี้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านั้นเพื่อนถ้ายังไงเนี่ยถ้างานผมมันไม่ยุ่งมากยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สตรีมแทนละกันนั้นเพื่อนไถ่โทษที่ไม่ได้ลงคลิปละกันนะผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Discord นั้นเพื่อนใครที่ยังไม่สมัคร Discord นะผมแนะนำให้เพื่อนนะผมไปสมัคร Discord หรือว่าโหลด Discord ในโทรศัพท์กันได้แล้วนั้นเพื่อนเพราะตอนนี้นะผมไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปใช่ไหมน้องในดิสนะผมพวกน้องข้าวน้องเมย์นะผมเขาก็แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับของในเกมอยู่นั้นเพื่อนรับรองว่าเร็วกว่าที่อื่นแน่นอนนะผมใครที่ยังไม่สมัคร Discord ยังไงก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับผมอ่ะมาต่อกันที่ในส่วนของเควสของเราวันนี้กันดีกว่านั้นเพื่อนเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนทางด้านขวามือตรงนี้เลยไม่รู้ว่าโลกนี้มีหรือเปล่านะเมื่อกี้ผมไปลองไปทำตัวหลักมาแล้วนั้นเพื่อนผมบอกเลยว่าอย่าพลาดทำเหมือนผมนั้นเพื่อนเพราะผมเนี่ยทำเสร็จปุ๊บตอนแรกผมกะแบบวิ่งให้เสร็จแล้วมากดรับของโชนเพื่อนใช่ไหมสรุปที่ไหนได้นะผมทะลึ่งไงไม่ยอมกดรับของปรากฏว่ารับของไม่ได้นั้นเพื่อนชิบหายเลยต้องมานั่งทำตัวร้องนะผมอ่ะโดยขั้นตอนแรกนะผมใครที่เข้ามาตรงนี้นั้นเพื่อนใครที่ไม่เคยเล่นแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้เพื่อนๆต้องทำเควสประจำโลกไปเรื่อยนั้นเพื่อนอ่ะก็กดวิ่งไปเรื่อยนะผมโอเคเนี่ยผมเขาจะให้เราวิ่งนะผมอันนี้มันก็เป็นตัวใหม่ไงผมก็ต้องมานั่งวิ่งเก็บตั้งแต่แรกนั้นเพื่อนเนี่ยผมอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆวิ่งทางด้านซ้ายมือให้มันเต็มหลอดนะผมเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆถึงจะสามารถไปโลกอื่นได้นั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะก็วิ่งหนีไปเรื่อยแล้วกันนะผมจะวิ่งไปเรื่อยแล้วกันนั้นเพื่อนจนหลอดด้านซ้ายผมเต็มแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคครับผมหลังจากที่ผมวิ่งมาแล้วนั้นเพื่อนพอหลอดมันเต็มแล้วผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆถึงจะสามารถไปโลกที่2ได้นั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็โลกที่2ตรงนี้นะผมใครที่เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันขึ้นว่า267เนี่ยอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะเพื่อนอันนี้เพื่อนๆไม่ได้โดนแบนนะผมเหมือนตอนแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยนี่เลยนี่ไงพูดปุ๊บขึ้นปั๊บนั้นเพื่อนใครที่ขึ้นอย่างนี้นะผมให้เพื่อนทำการออกเข้าเกมใหม่1ทีนะผมรีจอยเห็นไหมเขาบอกไว้อยู่นั้นเพื่อนก็ลองรีเกมกันดูสัก1รอบนั้นเพื่อนเดี๋ยวเขาก็จะตัดเข้ามาในแมปนี้นั่นเองนะครับมาครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราโดนแบนหรือเปล่าไม่ได้โดนแบนนั้นเพื่อนเห็นไหมนี่ครับรอโหลดแมปโอเคนี่ก็ถือว่าปกติแล้วนั้นเพื่อนก็เข้าไปวิ่งเหมือนเดิมได้เลยผมจนเพื่อนๆเนี่ยปลดล็อกโลก3กันนั่นเองนั้นเพื่อนเหมือนเดิมนะผมทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะเห็นไหมก็วิ่งให้เต็มหลอดเหมือนเดิมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ภาพไปไวแทนละกันนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่ผมเต็มหลอดเลยละกันอ่ะโอเคครับผมตอนนี้น่าจะเต็มหลอดนั้นเพื่อนก็สามารถวาร์ปไปได้เลยนะผมอ่ะเสร็จแล้ววิ่งเข้าประตูได้เลยนั้นเพื่อนสำหรับคนไหนที่หลอดเต็มนะครับผมวิ่งเข้าไปได้เลยเนี่ยผมเขาจะเทเลพอร์ตเราไปอย่างนี้นั้นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเพื่อนเควสของเราที่เราต้องทำนะผมเขาจะโผล่ขึ้นมานั่นเองนะผมซึ่งใครไม่ถึงโลก3เนี่ยจะไม่เห็นเควสนั่นเองนั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนๆสามารถกดดูที่ด้านขวามือตรงนี้ได้นะผมตรงรูปสมุดตรงนี้นะนี่ครับผมอ่ะเลื่อนไปดูครับผมมันจะเป็นรูปช้อนสีแดงนั้นเพื่อนอันไหนว่าอ่ะอันนี้นะผมนี่เลยครับผมนี่ช้อนสีแดงนี้นะชื่ออันนี้นั้นเพื่อนโยเกิร์ตรันเนอร์ครับผมอันนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถทำเควสที่เขาบอกได้แล้วผมดูเควสของเขาเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายนั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนๆแค่ต้องวิ่งให้ครบ 30,000 นั่นเองนั้นเพื่อนแต่เกมเนี่ยมันเหมือนจะยังบั๊กอยู่นั้นเพื่อนใครที่วิ่งจนมีปุ่มเคมขึ้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเคมได้แล้วผมส่วนใครที่วิ่งยังไม่มีปุ่มเคมขึ้นเนี่ยอันนี้เพื่อนๆต้องวิ่งไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมมาบอกเพื่อนๆนะผมว่าผมวิ่งไปทั้งหมดกี่นาทีครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตจับเวลาสักแป๊บนึงแล้วกันนั้นเพื่อนตอนนี้อัดคลิปเที่ยงคืน45นั้นเพื่อนอ่ะผมเริ่มวิ่งเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอีกทีนะผมว่าผมวิ่งไปทั้งหมดเนี่ยกี่นาทีนะผมสำหรับเควสนี้นะอ่ะโอเคครับผมหลังจากที่ผมวิ่งมานั้นเพื่อนตอนนี้ผมน่าจะเคลมของได้แล้วล่ะขออนุญาตกดดูนิดนึงครับผมนี่เลยครับผมทางด้านขวามือนั้นเพื่อนผมมาสรุปเวลาให้ฟังแล้วกันนะผมสำหรับคนไหนที่เข้ามานะผมเหมือนตัวนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยไม่เคยเล่นเลยนะผมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณผมอัดคลิปเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วกันนั้นเพื่อนผมตีไปกลมๆนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมแล้วก็คนไหนที่มีโลก3อยู่แล้วหรือว่าผ่านเข้ามาโลก3อยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ7นาทีผมใช้แค่7นาทีเท่านั้นเองนั้นเพื่อนแล้วก็ตรงนี้สำคัญมากๆนั้นเพื่อนผมย้ำนะผมคนไหนที่กด
เคมตรงนี้แล้วเห็นไหมมันจะมีปุ่มขึ้นมาอย่างนี้นั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนกดเคมนะครับผมเสร็จแล้วนะอันนี้เขาจะหายไปนั้นเพื่อนแล้วของก็จะพร้อมลงมาอย่างนี้นั้นเพื่อนใช่ไหมอันนี้ผมแนะนําให้เพื่อนกดรับไปเลยนะผมเพื่อนเพื่อนห้ามกดแคนเซิลนะผมเพราะถ้าเพื่อนคนไหนที่กดแคนเซิลไปนั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะกดเคมไม่ได้นั่นเองนั้นเพื่อนเหมือนตัวหลักของผมเนี่ยก็กดเคมไม่ได้นะผมโคตรเสียดายผมต้องมานั่งอัดคลิปตัวลองนะผมเห็นไหมมันจะเป็นปุ่มดำๆนี้นั้นเพื่อนแล้วก็จะไม่มีปุ่มเคมด้วยแล้วก็ผมไปลองมาละใครที่เคยเห็นแท่นบอกเคมตรงนี้ได้หรือเปล่าตรงนี้ก็เคมไม่ได้นั้นเพื่อนเนี่ยผมกดมันก็ไม่ลงนะผมเอาอ่ะอันนี้มันเขียน already นะเพื่อนแต่ตัวหลักของผมมากดเนี่ยมันไม่ขึ้นอย่างนี้นะผมเดี๋ยวผมต้องเอาตัวหลักมาลองกดอีกหนึ่งทีนะผมอ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมแล้วกันนะเพื่อนผมขออนุญาตออกไปดูเลขสักนิดนึงแล้วกันว่าเราเนี่ยได้เลขที่อะไรแล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาจะอยู่ในส่วนของ accessory ส่วนด้านหลังนั่นเองนะเพื่อนอ่ะช้อนสีแดงครับผมใส่ไปเลยปุ๊บอย่างเงี้ยผมช้อนสีแดงนะเลขที่ออกก็คือโอเคครับผม2158นะเพื่อนก็เท่ากับว่าของเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ 81,000 ชิ้นนะผมใครที่เห็นคลิปนี้ยังไงก็เหมือนเดิมนะผมเช็คของก่อนทำกันดีๆนะครับเอาแล้วผมสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามนะสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยว EP หน้าผมจะพาเพื่อนมารับเกมไปต่อก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเดี๋ยวผมอัดคลิปให้บ่อยๆเหมือนเดิมนะครับผม